เนื่องจากผู้ประสบภัยที่ติดอยู่2คนนั้นนะครับซึ่งได้ข่าวมาว่าติดอยู่นานแล้วแล้วก็ไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มนะครับและก็เป็นผู้สูงอายุครับมีผู้สูงอายุอายุ80ได้ครับถ้าเกิดเราไม่ช่วยเหลือก็ไม่คิดว่าจะสู้ต่อไปได้หรือเปล่านะครับเราก็เลยเป็นภารกิจที่เราต้องกลับไปเอาอีกให้ได้ครับพอเราเจอพิกัดเสร็จแล้วเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ของเรานะครับโดยใช้ห้อยหย่อนลงไป2คนเพื่อไปช่วยเหลือในเบื้องต้นเตรียมนำขึ้นมาครับทีนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่าความสูงบ้านผู้ประสบภัยเป็นบ้านชั้นเดียวครับแล้วก็ความสูงของการฮอเวอร์ปล่อยสลิงลงมาค่อนข้างจะยาวนะครับบนปกติเราปฏิบัติภารกิจเนี่ยก็จะประมาณ80 90ฟุตแต่คราวนี้เราใช้135ฟุตมันก็ค่อนข้างที่จะมีความยากพอสมควรนะครับในการไปดัดภารกิจครับก็คือดีใจครับยังไงก็คือเราได้ช่วยชีวิตคนนะฮะพอเห็นเขามองมาพยุงไปก็โอ้โหรอดแล้วมันก็หายเหนื่อยครับ